สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยนะครับผมอาจารย์เก่งวิบูลย์ทันจากภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์เนี่ยมาเป็นวิทยากรในวันนี้นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้เราจะพูดถึงการจัดลำดับของซ้ำนะครับเราคราวที่แล้วเราพูดถึงวิธีเรียงสับเปลี่ยนแล้วก็วิธีจัดหมู่ไปแล้วนะครับวันนี้เราจะพูดถึงวิธีเรียงสับเปลี่ยนนะครับที่มีของซ้ำนะครับสมมุติว่าผมมีสถานการณ์ที่บอกว่าผมมีของอยู่ k ชนิดนะครับถ้าเรามีของนะครับมีของอยู่มีสิ่งของอยู่นะครับมีสิ่งของอยู่ k ชนิดนะครับอยู่ k ชนิดรวมกันเป็นนะครับรวมกันเป็น n สิ่งนะครับนั่นก็คือผมจำแนกนะครับว่าชนิดที่1นะครับชนิดที่1มี n 1ชิ้นที่เหมือนกันนะครับแล้วก็ชนิดที่2นะครับก็มี n 2ชิ้นนะครับ n ห้อย2นะครับชิ้นเหมือนกันแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆจนถึงชนิดสุดท้ายชนิดที่ kครับจนถึงชนิดที่ k นะครับมี n k ชิ้นนะครับที่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่ผมได้ก็คือมันรวมกันเป็น n สิ่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เราได้นะครับก็คือผมเอา n 1นะครับบวก n 2นะครับบวกไปเรื่อยจนถึงบวก n k มันก็ย่อมเท่ากับ nนะครับย่อมเท่ากับ n นะครับสิ่งของ n สิ่งนะครับแบ่งเป็น k ชนิดนะครับโดยที่ชนิดที่1มี n 1ชิ้นชนิดที่2มี n 2ชิ้นไปเรื่อยๆจนถึงชนิดที่ k มี n k ชิ้นนะครับแต่ละชนิดนั้นสิ่งของเราถือว่าเป็นสิ่งเดียวกันนะครับแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องการหาก็คือนะครับแล้วจำนวนวิธีนะครับจำนวนวิธีการเรียงสับเปลี่ยนนะครับการเรียงสับเปลี่ยนสิ่งของเหล่านี้นะครับคือนะครับถ้านักเรียนพิจารณานะครับถ้าสมมุติว่าไอ้สิ่งของทั้งหมดนะครับมันมีอยู่ n ชิ้นนะครับมี n สิ่งถ้าทุกๆชิ้นนั้นต่างกันหมดเลยนะครับแต่ละชิ้นนั้นต่างกันหมดเลยเราดูไปคราวที่แล้วนะครับว่าวิธีเรียงสับเปลี่ยนทั้งหมดก็จะเป็น n factorial ใช่ไหมครับทีนี้ในกรณีนี้นะครับไอ้ n ชิ้นนั้นมันอาจจะไม่ต่างกันหมดนะครับแต่ว่ามันรวมกันเป็นชนิดชนิดได้นะครับมี k ชนิดนะครับแต่ละชนิดนะครับมีชนิดที่1มี n 1ชิ้นนะครับชนิดที่2มี n 2ชิ้นไปเรื่อยชนิดที่ k มี n k ชิ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจำนวนวิธีทั้งหมดนะครับก็คือเราก็ทำเหมือนกับมันต่างกันก่อนนะครับก็คือเรียงไปเรียงมาจำนวนชิ้นทั้งหมดมี n ชิ้นก็เรียงได้ n factorial นะครับแต่ว่ามันมีของซ้ำอยู่นะครับของซ้ำอยู่อย่างเช่นชนิดที่1นะครับมีของซ้ำอยู่ n 1ชิ้นนะครับเราก็ต้องหารทิ้งด้วย n 1 factorial นะครับ n 2 factorial นะครับชนิดที่2ก็มีของซ้ำนะครับก็หารทิ้งนะครับไปเรื่อยๆจนถึง n k factorialเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสูตรของมันนั่นเองนะครับถ้าเรามองภาพนะครับไอ้ n 1ชิ้นนะครับที่มันซ้ำกันนะครับมันก็อาจจะอยู่ตำแหน่งไหนก็ได้นะครับตำแหน่งที่ต่างกันนะครับแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นของที่เหมือนกันนะครับมันสลับตำแหน่งไปตำแหน่งมานะครับมันก็ถือว่าเป็นวิธีเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องหารทิ้งด้วย n 1 factorial นะครับของซ้ำเหล่านั้นก็คือสลับไปสลับมาได้ n 1 factorial นะครับเราก็ต้องหารทิ้งนะครับในทำนองเดียวกันชิ้นที่2ก็ต้องหารทิ้งเหมือนกันนะครับไปเรื่อยจนถึงชิ้นที่ k นะครับเพราะฉะนั้นสูตรออกมาก็เลยกลายเป็น n factorial นะครับหารด้วย n 1 factorial n 2 factorial นะครับไปเรื่อยจนถึง n k factorial นั่นเองนะครับก็พูดง่ายๆนะครับก็คือวิธีเรียงสับเปลี่ยนของซ้ำนะครับก็คือเอาจำนวนสิ่งของทั้งหมดนะครับมา factorial แล้วก็หารทิ้งด้วยจำนวนสิ่งของที่มันซ้ำกันนั่นเองนะครับเรามาลองดูตัวอย่าง
นะครับตัวอย่างในการทำโจทย์นะครับของวิธีการเรียงของที่ซ้ำกันนะครับลองดูตัวอย่างที่1นะครับตัวอย่างที่1นะครับตัวอย่างที่1สมมุติผมบอกว่านะครับในการโยนเหรียญ10ครั้งนะครับในการโยนเหรียญ10ครั้งนะครับถามว่านะครับมีกี่วิธีนะครับที่ออกก้อย4ครั้งนะครับแล้วก็ออกหัว6ครั้งนะครับนักเรียนโยนเหรียญ10ครั้งนะครับจะหาจำนวนวิธีที่มันจะมีการจะหลังจากที่โยนเหรียญ10ครั้งแล้วนะครับนับจำนวนครั้งที่ออกก้อยมี4ครั้งนะครับแล้วก็จำนวนครั้งที่ออกหัวมีทั้งหมด6ครั้งนั่นเองนะครับเราสามารถมองเป็นการเรียงสับเปลี่ยนของซ้ำได้นะครับก็คือวิธีทำนะครับถ้าผมบอกว่าในการที่เราจะดูว่านะครับมันจะออกก้อย4ครั้งนะครับออกหัว6ครั้งนั้นนะครับก็คือเหมือนกับเราจัดเรียงของซ้ำ2ชนิดนะครับก็คือถ้าออกหัวนะครับออกหัวให้ใช้สัญลักษณ์ h นะครับออกหัวแทนด้วย h นะครับออกหัวแทนด้วย h แล้วก็ออกก้อยนะครับออกก้อยแทนด้วย t นะครับออกหัวแทนด้วย h นะครับออกก้อยแทนด้วย t นะครับเพราะฉะนั้นก็คือผมต้องการโยนทั้งหมด10ครั้งนะครับแล้วก็ออกก้อย4ครั้งออกหัว6ครั้งนะครับก็คือเหมือนกับผมต้องการเรียงนะครับตัวอักษรนะครับที่มีอยู่แค่2ตัวอักษรนะครับก็คือ h กับ t เอามาให้รวมกันทั้งหมดเป็น10ตัวอักษรนะครับเพราะเราโยน10ครั้งนะครับต้องการออกก้อย4ครั้งก็คือมีตัว t อยู่4ตัวนะครับออกหัว6ครั้งก็คือมีตัว h อยู่6ตัวนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนกับการเรียงสับเปลี่ยนของซ้ำนะครับหรือว่าการจัดลำดับของซ้ำนั่นเองนะครับครั้งแรกอาจจะเป็นก้อยก็ได้นะครับครั้งที่2เป็นหัวก็ได้นะครับไปเรื่อยๆนะครับหรือครั้งแรกอาจจะเป็นก้อยครั้งที่2ก็เป็นก้อยครั้งที่3ก็เป็นก้อยก็ได้นะครับไปเรื่อยๆนะครับนั่นก็คือเราพยายามเรียงนะครับตัวอักษร h 6ตัวนะครับ t 4ตัวนะครับรวมกันทั้งหมดก็เป็น10ตัวนะครับจำนวนวิธีในการเรียงสับเปลี่ยนของซ้ำจะได้เท่าไหร่นะครับก็เข้าสูตรเลยนะครับก็คือเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจำนวนวิธีนะครับก็คือจะเท่ากับมีทั้งหมด10ตัวอักษรนะครับ10 factorial นะครับแต่ว่ามีตัวซ้ำนะครับก็คือมี h ซ้ำอยู่6ตัวนะครับก็หารทิ้งด้วย6 factorial นะครับมีตัว t ที่ซ้ำอยู่4ตัวก็หารทิ้งด้วย4 factorial นะครับเพราะคำตอบที่ได้ก็คือ10 factorial นะครับส่วนด้วย6 factorial แล้วก็หาร4 factorial วิธีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้ก็คือวิธีการเรียงสับเปลี่ยนของซ้ำนะครับก็นักเรียนก็คำนวณออกมานะครับว่าได้เท่าไหร่นะครับ10 factorial หารด้วย6 fact คูณกับ4 factorial นั่นเองนะครับ มาดูตัวอย่างต่อมานะครับตัวอย่างที่2ครับตัวอย่างที่2ตัวอย่างที่2นะครับบอกว่านะครับคน6คนนะครับมีนายกนะครับนายขนะครับแล้วก็นายคนะครับรวมอยู่ด้วยคือกขคนะครับเป็น3คนในบรรดา6คนนะครับเข้าคิวนะครับเข้าคิวซื้อตั๋วภาพยนตร์นะครับซื้อตั๋วภาพยนตร์นะครับคำถามก็คือนะครับถามว่านะครับ
จะมีได้กี่วิธีนะครับที่นายกอจะซื้อตั๋วก่อนนายขอนะครับและนายขอซื้อตั๋วก่อนนายขอนะครับซื้อตั๋วก่อนนายขอนะครับก็คือพูดง่ายๆคือมี6คนใช่ไหมครับกขอคอนะครับก็รวมอยู่ใน6คนนี้นะครับก็เรียงสับเปลี่ยนไปสับเปลี่ยนมานะครับในการเข้าแถวซื้อตั๋วนะครับภาพยนตร์ก็ถ้าเรียงไปเรียงมานะ6คนนี้ก็วิธีการเข้าคิวก็จะมีทั้งหมด6 factorial ใช่ไหมครับโจทย์ข้อนี้ถามว่าต้องการนับจำนวนวิธีนะครับที่นายกจะอยู่คิวก่อนนายขอและก็นายขอจะอยู่คิวก่อนนายขอนะครับก็คือกจะซื้อตั๋วก่อนนายขอและขอจะซื้อตั๋วก่อนนายขอนั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเรามองนะครับกขอคนะครับกขอคจริงๆแล้วนะครับเราอาจจะมองกขอคเป็นสิ่งของนะครับที่โดนฟิกซ์นะครับว่ากนะครับต้องอยู่ในตำแหน่งที่มาก่อนขอนะครับแล้วก็ขออยู่ในตำแหน่งที่มาก่อนคนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับถ้าเราไม่ฟิกตำแหน่งนะครับกขอคก็ยืนสลับไปมาได้3 fact วิธีนะครับแต่ว่าตอนนี้เราบังคับให้เขายืนเรียงกันนะครับเพราะฉะนั้นไอ้การสลับตำแหน่งกขอคหรือว่าขอกขอนะครับหรือขอคอกอนะครับสลับไปสลับมานะครับเราถือว่าเป็น1วิธีทั้งหมดนะครับเพราะว่าเรามองมันว่าเราต้องการที่จะสลับแค่นะครับให้ได้แค่กขอคอนะครับคือบังคับแล้วนะครับว่าเป็นกของคอนะครับเพราะฉะนั้นจำนวนวิธีทั้งหมดนะครับก็ควรจะเป็นนะครับ6 factorial แล้วก็หารทิ้งด้วย3 factorial นั่นเองนะครับเพราะว่ากของคอที่ยืนสลับไปมานะครับก็เป็น3 fact วิธีนั้นนะครับเราต้องการแค่1วิธีเท่านั้นก็คือกก่อนขอแล้วก็ก่อนขอนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวิธีทำนะครับวิธีทำถ้าจะเขียนอธิบายนะครับ ถ้าจะเขียนอธิบายนะครับก็คือนายกนายขอนายคอนะครับยืนสลับกันไปมาได้3 factorial วิธีนะครับนายกขอคอนะครับยืนสลับไปมาได้3 fact วิธีนะครับแต่ต้องการนะครับต้องการให้ยืนเรียงนะครับกันเป็นแค่กขอคนะครับซึ่งการยืนเหล่านี้นะครับก็เลยถูกนับนะครับเป็นแค่1วิธีนะครับ1วิธีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจำนวนวิธีนะครับที่โจทย์ต้องการนะครับก็จะคือนะครับ6 factorial นะครับหาด้วย3 factorial วิธีนั่นเองนะครับเราอาจจะมองว่านะครับในกอในขอในคอนะครับเป็นของซ้ำนะครับเป็นของซ้ำนะครับเพราะว่ากขอคอสลับไปสลับมานะครับเราไม่เอานะครับเราเอาแค่กอนะครับนำหน้าขอแล้วก็นำหน้าคอนะครับเราอาจจะมองเป็นลักษณะนั้นก็ได้นะครับแล้วก็คนอีก3คนที่เหลือนะครับก็ถือว่าเป็นคนที่ต่างกันนะครับก็คือตามสูตรก็จะเป็น6แฟกหารด้วย3แฟกคูณ1แฟกคูณ1แฟกคูณ1แฟกนั่นเองนะครับหรือว่าอาจจะมองเป็นเมื่อสักครู่นี้ที่เรามองก็ได้นะครับว่ากขอคอนั้นก็หารทิ้งด้วย3แฟกนะครับคำตอบก็คือ6แฟกส่วน3แฟกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือก็เลยจะสามารถตีความโจทย์ข้อนี้นะครับเหมือนกับการเรียงลำดับของซ้ำก็ได้นะครับก็คือกขอคนะครับมองให้เป็นสิ่งของที่ซ้ำกันได้นะครับเรามาดูตัวอย่างต่อมานะครับตัวอย่างต่อมานะครับข้อสังเกตนะครับข้อสังเกตก็คือนะครับข้อสังเกตนะครับข้อสังเกต
ข้อสังเกตนิดนึงนะครับข้อสังเกตก็คือถึงแม้ว่านะครับถึงแม้ว่าเมื่อสักครู่นี้ที่ผมพูดไปนะครับถึงแม้ว่ากอขอคอนะครับไม่ใช่ของซ้ำนะครับไม่ใช่ของซ้ำนะครับแต่นะครับเรามองเป็นของซ้ำได้นะครับเพราะนะครับเพราะการบังคับให้กอนะครับให้กอซื้อก่อนขอนะครับและขอซื้อก่อนคอนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถมองมันเป็นของซ้ำได้นะครับอย่างที่ผมพูดไปนะครับเห็นนะครับมาดูตัวอย่างต่อมานะครับตัวอย่างต่อมาอาจจะเป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างซับซ้อนขึ้นมาหน่อยนะครับเป็นตัวอย่างที่ซับซ้อนขึ้นมานะครับนักเรียนลองจดตามครับตัวอย่างต่อมาตัวอย่างที่3นะตัวอย่างที่3สมมุติว่ามีเด็ก5คนนะครับมีเด็ก5คนนะครับเด็ก5คนนี้ก็รวมเด็กที่ชื่อกอขอคอนะครับอยู่ด้วยนะครับคำถามก็คือนะครับถ้าต้องการนะถ้าต้องการให้เด็กเหล่านี้มาเข้าแถวมาเข้าแถวตอนเรียง1นะครับเข้าแถวตอนเรียง1โดยกขคต้องยืนติดกันนะต้องยืนติดกันจะทำได้กี่วิธีจะทำได้กี่วิธีนะครับอันนี้ก็จะต่างจากข้อที่แล้วนะครับข้อที่แล้วก็คือเราต้องการแค่กอขอคอนะครับกอต้องอยู่ก่อนขอแล้วขอก็ต้องอยู่ก่อนคอนะครับแต่ตอนนี้นะครับเราต้องการให้กอขอคอนั้นยืนติดกันนะครับกอขอคอยืนติดกันทีนี้กอขอคอนะครับมายืนติดกันนั้นนะครับก็อาจจะติดกันในแง่ที่กอขอคอยืนติดกันหรือว่าขอกอคอนะครับยืนติดกันนะครับก็คือลำดับอาจจะเปลี่ยนได้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีคิดนะครับก็จะคิดคนละแบบกับตัวอย่างที่แล้วนะครับเรามาดูวิธีคิด2วิธีนะครับที่ต่างกันในการทำตัวอย่างนี้นะครับลองดูวิธีที่วิธีทำนะครับมี2วิธีนะครับลองดูวิธีที่1นะครับวิธีที่1นะครับก็คือเราต้องการให้กขคติดกันใช่ไหมครับก็คือจับนะครับเราจับกขคนะครับมามัดรวมกันนะครับมามัดเป็นของ1ชิ้นนะครับหรือว่ามัดเป็นของ1สิ่งจับมามัดเลยนะครับแล้วมี5คนใช่ไหมครับก็จะเหลืออีกคนอีก2คนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีคนผมให้เป็นสี่เหลี่ยมแล้วกันนะครับสี่เหลี่ยมคนที่1นะครับแล้วก็มีกขคนะครับคนที่2นะครับแล้วก็มีสี่เหลี่ยมนะครับมีสามเหลี่ยมก็ได้นะครับอีกคนหนึ่งนะครับก็มีสี่เหลี่ยมวงกลมกขคนะครับแล้วก็สามเหลี่ยมนะครับก็มองเป็นของต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเราไอ้กขคนะครับหลังจากที่เรามัดรวมกันแล้วมันก็เป็นของ1ชิ้นนะครับเดี๋ยวเราจะเรียงสับเปลี่ยนนะครับ2คนที่เหลือนะครับผมมองเป็นสี่เหลี่ยมกับมองเป็นสามเหลี่ยมนะครับกขคมองเป็นวงกลมนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เด็ก5คนนะครับจะเหลือเด็กจะเหลือเป็น3คนแล้วนะครับก็คือกขคถูกมัดเป็นคนเดียวกันนะครับพอเหลือเป็น3คนนะครับผมก็เรียงสับเปลี่ยนไปสับเปลี่ยนมาได้นะครับเพราะฉะนั้นขั้นที่1นะครับขั้นที่1นะครับขั้นที่1ก็คือเรียงได้3แฟกวิธีนะครับเอาเด็ก3คนมาเรียงกันได้3แฟกวิธีนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับ3คนนั้นนะครับมีคนหนึ่งนะครับก็คือเรามัดกขคกลายเป็นคนเดียวกันแล้วนะครับแต่ว่านะครับขั้นที่2นะขั้นที่2นะครับก็คือเราต้องสลับในมัดอีกนะครับก็คือสลับ
นายมัดนะครับก็คือเรามัดก่อคอไว้นะครับก็ได้อีก3แฟกวิธีนะครับก่อคอจะอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะสลับที่หลังนะครับก็คือขั้นแรกเด็ก5คนมัดก่อคอนะครับก่อคอกลายเป็นคนเดียวนะครับตอนนี้เด็กจากเด็ก5คนก็จะเหลือ3คนนะครับเรียงสับเปลี่ยนไปสับเปลี่ยนมาก็ได้3 factorial วิธีนะครับจากนั้นนะครับงานยังไม่เสร็จถูกไหมครับเพราะว่าการที่โจทย์บอกว่ากขคนั้นต้องยืนติดกันนะครับกขคยืนติดกันลำดับคำว่ายืนติดกันนะครับอาจจะเป็นกอยู่ซ้ายมือของขออยู่ซ้ายมือของคนะครับหรือว่าขอเริ่มต้นก่อนตามด้วยกแล้วตามด้วยคก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องสลับในมัดด้วยก็ได้3แฟกวิธีนะครับเพราะฉะนั้นจำนวนวิธีนะครับเพราะฉะนั้นจำนวนวิธีนะครับจำนวนวิธีนะครับก็จะเท่ากับ3 factorial คูณกับ3 factorial วิธีนั่นเองนะครับก็คืองานประกอบด้วย2ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกจับกอคอมามัดแล้วก็เรียง3สิ่งนะครับก็เป็น3 fact เสร็จแล้วแก้มัดนะครับก็คืออีก3 factorial นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็จะเป็น3 fact คูณ3 fact วิธีนั่นเองนะครับลองดูวิธีทำที่2นะครับวิธีที่1เราทำไปแล้วนะครับก็คือทำโดยการมัดก่อนนะครับแล้วก็สลับนะครับวิธีที่2นะครับวิธีที่2เรียกว่ามัดแล้วแทรกนะครับมัดแล้วแทรกนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็คือเรามองเอากอคอมามัดนะครับก็มีสี่เหลี่ยมมองเป็นเด็กคนที่1กอขอคอเอาออกมาก่อนนะครับแล้วก็มีสามเหลี่ยมนะครับมีเด็กอีก2คนนะครับที่เหลือนะครับเอากอคอมามัดก็เหลือ2คนนะครับเรียกว่าสี่เหลี่ยมกับสามเหลี่ยมก็ได้เสร็จแล้วผมก็จะเอากอขอคอนะครับที่มัดอยู่ไปแทรกนะครับกอขอคอที่มัดอยู่ไปแทรกนะครับทีนี้ไปแทรกก็แทรกได้นะครับนักเรียนถ้านักเรียนนึกภาพนะครับถ้านักเรียนนึกภาพนะครับเอากอขอคอนะครับตอนแรกเอากอขอคอออกมาจากแถวก่อนนะครับแล้วก็มัดนะครับจากนั้นนะครับเด็ก5คนก็จะเหลือ2คนนะครับเด็ก5คนก็จะเหลือ2คนนะครับก็เอาเด็ก2คนนี้มายืนเรียงกันนะครับมายืนเรียงกันนะครับทีนี้วิธีในการที่จะทำงานนะครับผมต้องเรียง5คนนะครับตอนนี้มีแค่2คนนะครับเอาสมมติเอาสี่เหลี่ยมยืนไว้เป็นคนแรกต่อมา3เหลี่ยมยืนไว้คนที่2นะครับแล้วก็ยืนให้ห่างกันนิดนึงก็ได้นะครับจากนั้นผมเอามัดกอขอคอไปแทรกนะครับวิธีการแทรกนะครับก็นักเรียนจะเห็นว่ามันเอากอขอคอนะครับไปแทรกนะครับแทรกได้3วิธีนะครับก็คืออาจจะอยู่หน้าสุดอยู่ตรงกลางระหว่างสี่เหลี่ยมกับสามเหลี่ยมนะครับหรือว่าอยู่ขวาสุดนะครับเพราะฉะนั้นงานขั้นแรกก็จะเป็น3วิธีนะครับก็คือเอากอคอไปแทรกใน3วิธีแต่ว่ายังไม่เสร็จถูกไหมครับผมสามารถกอขอคอนั้นสลับไปสลับมาได้อีกนะครับแก้มัดก็ได้3แฟกนะครับเสร็จแล้วไอ้2คนแรกที่ยืนอยู่นะครับก็สามารถสลับไปสลับมาได้อีกนะครับก็ได้อีก2 factorial นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็เลยกลายเป็น3นะครับ3 factorial แล้วก็2 factorial ก็คือเอามาคูณกันนะครับอันนี้ก็คือจำนวนวิธีนะครับก็คือ3นะครับนั้นเกิดจากการแทรกนะครับ3 factorial เกิดจากการแก้มัดนะครับแล้วก็2 factorial ก็คือสลับนะครับสลับเด็ก2คนนะครับที่ไม่ใช่กอขอคอนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็จะกลายเป็น3คูณ3 factorial แล้วก็คูณ2 factorial นั่นเองนะครับซึ่งคำตอบก็จะตรงกับวิธีที่1นะครับวิธีที่1ก็คือ3 factorial คูณ3 factorial นะครับซึ่งก็เท่ากับเอา3มาคูณกับ2 factorial แล้วก็ค่อยคูณกับ3 factorial นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็เท่ากันนะครับก็คือ3 factorial คูณกับ3 factorial นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในการทำก็อาจจะมีทำได้2วิธีก็ได้นะครับอย่างในข้อนี้นะครับแต่ว่านักเรียนจงจำไว้นะครับว่าวิธีการทำนั้นก็ต้องทำและให้งานจบให้ได้นะครับแล้วก็ถ้าในการทำงานนะครับมีแต่ละขั้นตอนนะครับก็เอาแต่ละขั้นตอนนั้นจำนวนวิธีของแต่ละขั้นตอนมาคูณกันนะครับแล้วก็ระวังนะครับเหมือนกับคราวที่แล้วนะครับว่าบางครั้งนะครับในการที่เราจะทำงานจะนับจำนวนวิธีนะครับถ้าเกิดเรามีขั้นตอนในการทำนะครับถ้ามันวิธีมันซับซ้อนนะครับอาจจะต้องแบ่งกรณีด้วย
ครับโอเคนะครับตัวอย่างนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างที่3นะครับเรามาดูหัวข้ออีกหัวข้อหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับก็คือหัวข้อของการนับจำนวนวิธีในการการมอบของนะครับก็คือสมมุติว่านะครับสถานการณ์นะครับก็คือนะครับถ้าเรามีการมอบของเหมือนกันนะครับการมอบของเหมือนกัน n สิ่งนะครับไปให้เด็ก r คนนะครับจะหาจำนวนวิธีนะครับมีของอยู่ n สิ่งนะครับมอบให้เด็ก r คนนะครับเช่นว่าคนที่1อาจจะได้กี่ชิ้นนะครับคนที่2จะได้กี่ชิ้นคนที่3จะได้กี่ชิ้นนะครับว่าคนที่ r ได้กี่ชิ้นนะครับจำนวนชิ้นรวมกันทั้งหมดก็ต้องเป็น n ชิ้นนะครับก็ในการมอบของนะครับเราจะพิจารณาเป็น2กรณีนะครับก็คือกรณีที่1นะครับกรณีที่1นะครับกรณีที่1นะครับก็คือมอบโดยทุกคนได้รับนะครับมอบโดยนะครับทุกคนได้รับนะครับมอบโดยทุกคนได้รับเราก็จะใช้เทคนิคนะครับใช้เทคนิคของภาษาอังกฤษเรียกว่า stars and bars นะครับก็คือดวงดาวกับแท่งไม้นะครับ stars and bar นะครับขั้นแรกนะครับก็คือผมมองสิ่งของเป็นสตาร์นะครับมองของนะครับเป็นสตาร์นะครับของ n สิ่งนะครับมองเป็นสตาร์นะครับเพราะฉะนั้นก็เอาของ n สิ่งนะครับที่เหมือนกันนะครับผมก็เขียนสตาร์นะครับเขียนสตาร์นะครับเขียนสตาร์ไปเรื่อยๆนะครับเขียนสตาร์นะครับไปเรื่อยๆนะครับก็มีทั้งหมดมีดวงดาวอยู่n ดวงนะครับก็คือเป็น star นะครับมีดูดาว n ดวงนักเรียนก็วาดเครื่องหมายดาวนะครับเครื่องหมาย star นะครับอยู่ n star นะครับจากนั้นนะครับเราจะเอาแท่งไม้นะครับตอนนี้นะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือเราต้องการแบ่งนะครับแบ่งไอ้ดวงดาว n ดวงนะครับซึ่งแทนด้วย star เนี่ยแบ่งออกเป็นนะครับ r ส่วนนะครับอาจจะไม่จำเป็นต้องเท่ากันก็ได้นะครับแบ่งออกเป็น r ส่วนทีนี้ในการแบ่งนะครับพอแบ่งออกเป็น r ส่วนเราก็จะว่าส่วนแรกก็คือคนที่1ได้ไปนะครับส่วนที่2ก็คือคนที่2ได้ไปนะครับพอเราแบ่งนะครับเราก็จะมองอันดับด้วยนะครับซ้ายไปขวานะครับซ้ายมือสุดนะครับดวงดาวมี3ดวงก็คือคนที่1ได้3สิ่งนะครับได้ของ3ชิ้นนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะทำนะครับก็คือผมจะเอาแท่งไม้นะครับไปแทรกนะครับเอาแท่งไม้ไปวางนะครับไปวางระหว่างช่องว่างของดวงดาวนะครับทีนี้การวางนะครับก็คือผมต้องเอาแท่งไม้ไปวางนะครับแท่งไม้ที่ไปวางนั้นนะครับก็จะแบ่งดวงดาวนะครับออกเป็นต้องการแบ่งนะครับออกเป็น r ส่วนนะครับสมมุติเอาง่ายๆก่อนนะครับสมมุติผมต้องการแบ่งให้เป็น2ส่วนนะครับส่วนที่อยู่ทางซ้ายมือนะครับก็คนที่1ก็จะได้ไปนะครับส่วนที่อยู่ขวามือคนที่2ก็จะได้ไปนะครับเพราะฉะนั้นผมเอาปากกาวางนะครับมองปากกาเป็นแท่งไม้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมต้องการแบ่ง2คนนะครับแบ่ง2คนใช่มั้ยครับผมต้องการแบ่งให้2คนแท่งไม้ที่ผมจะเอาไปวางก็วางแค่แท่งเดียวก็พอนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามเอาแท่งไม้ไปวางนะครับระหว่างดวงดาวดวงไหนก็แล้วแต่นะครับก็พอวางเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะแบ่งดวงดาวออกเป็น2ส่วนนะครับอาจจะไม่จำเป็นต้องมีจำนวนดวงดาวเท่ากันนะครับเมื่อวางเสร็จนะครับก็จะได้2ส่วนนะครับส่วนแรกดวงดาวมีกี่ดวงนะครับก็จะเป็นของคนแรกนะครับส่วนที่2ทางขวามือนะครับก็จะเป็นคนที่2นะครับว่าได้ไปกี่ดวงนะครับลองยกตัวอย่างนะครับเป็นดวงดาวสมมุตินะครับมีดาวอยู่นะครับสมมุติมีดาวอยู่5ดวง
นะครับมีดาวอยู่5ดวงนักเรียนต้องการแบ่งให้คน2คนนะครับมีดาวอยู่5ดวงนะครับแบ่งให้คน2คนนะครับผมก็จะใช้แท่งไม้นะครับแค่อันเดียวนะนักเรียนวาดดวงดาวเลยนะครับ5ดวงแท่งไม้ผมจะวางนะครับผมก็วางได้แท่งเดียวทีนี้วิธีการเอาแท่งไม้ของผมไปวางเนี่ยนะครับตอนนี้มันอยู่ในเงื่อนไขที่ว่ามอบโดยทุกคนได้รับนะครับเพราะฉะนั้นการที่นักเรียนจะเอาแท่งไม้ไปวางมันต้องวางระหว่างดวงดาวนะครับมันจะอยู่ซ้ายสุดโดยที่ไม่ซ้ายสุดโดยที่ซ้ายของแท่งไม้นี้ไม่มีดวงดาวอยู่เลยไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าผมวางในลักษณะนี้นะครับมันก็จะมีทางซ้ายมือของแท่งไม้ก็คือไม่มีดวงดาวอยู่เลยนะครับในขณะที่ขวามือของแท่งไม้ก็จะเป็นดวงดาวทั้งหมดนะครับอย่างนี้ไม่เอาถึงแม้จะเป็น2ส่วนเราจะไม่เอานะครับเพราะว่าซ้ายมือสุดนั้นนะครับซึ่งเป็นส่วนแรกเนี่ยก็คืออาจจะบ่งบอกว่าก็คือคนแรกนั้นไม่ได้รับเลยนะครับแต่ว่าเราต้องการมอบโดยทุกคนได้รับนะครับเพราะฉะนั้นแท่งไม้ที่ผมจะเอาไปวางนะครับผมต้องวางระหว่างนะครับช่องว่างของดวงดาว2ดวงนะครับอย่างในกรณีนี้นะครับนักเรียนมองนักเรียนวาดดวงดาวไปกี่ดวงครับ5ดวงนะครับดวงดาวไป5ดวงนะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าช่องว่างระหว่างดวงดาวนะครับมันก็อยู่ที่1 2 3 4นะครับมี4ช่องว่างด้วยกันนะเพราะฉะนั้นผมก็เอาไม้ไปแทรกนะครับเอาไม้ไปแทรกได้นะครับทีนี้ต้องการแบ่งให้2คนนะครับแท่งไม้ถูกที่ผมเอาไปแทรกก็คือแค่อันเดียวนะครับผมก็สามารถแทรกได้นะครับก็จะมีอยู่1 2 3 4นะครับมี4ช่องนะครับที่ผมจะเอาไปแทรกได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้นักเรียนก็พอจะเห็นภาพแล้วนะครับว่าถ้าขยายไปในกรณีทั่วไปนะครับเราจะทำอย่างไรนะครับกลับมาดูนะครับถ้ามีดวงดาวอยู่ n ดวงนะครับเราก็จะเห็นว่านะถ้ามีดวงดาวอยู่ n ดวงนะครับเพราะฉะนั้นช่องว่างระหว่างดวงดาวนะครับ2ช่องว่างนะครับที่อยู่ระหว่างดวงดาว2ดวงที่ติดกันนะครับก็จะมีทั้งหมด n ลบ1ช่องนะครับจากนั้นนักเรียนต้องการแบ่งออกเป็นส่วนๆนะครับเมื่อสักครู่นี้แบ่ง2คนเราใช้มาอาแท่งไม้1อันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราแบ่งให้ R คนนะครับต้องการแบ่งนะครับเพราะฉะนั้นแท่งไม้ที่เราใช้นะครับก็ควรจะมี R ลบ1แท่งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็จะมีช่องนะครับมี N ลบ1ช่องนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเอาไม้นะครับ r ลบ1แท่งนะครับไปวางนะครับระหว่างช่อง n ลบ1ช่องนะครับระหว่าง n ลบ1ช่องนะครับเพราะฉะนั้นก็คือมันมี n ลบ1ช่องนะครับผมจะเอาแท่งไม้ n ลบ r ลบ1แท่งไปวางนะครับก็คือผมก็เลือกนั่นเองนะครับแท่งไม้ที่ไปวางนะครับมีอยู่ r ลบ1แท่งเพราะนั้นมี n ลบ1ช่องนะครับผมก็เลือกแค่มาแค่ r ลบ1ช่องเพื่อจะเอาแท่งไม้ r ลบ1แท่งนั้นไปวางนะเพราะฉะนั้นนะครับเราก็เลือกนะครับจำนวนวิธีนะครับก็คือเพราะนั้นเราก็จะเลือกช่องนะครับที่จะเอาแท่งไม้ไปวางนะครับเพราะฉะนั้นจำนวนวิธีนะครับจำนวนวิธีนะครับก็จะเท่ากับ n ลบ1เลือก r นั่นเองนะครับหรือ n ลบ1 4r ลบ1นั่นเองนะครับเพราะนั้นจำนวนวิธีนะครับในการมอบของนะครับ n สิ่งนะครับที่เหมือนกันให้กับเด็ก r คนนะครับหรือให้กับคน r คนนะครับก็จะทำได้โดยที่มอบโดยที่ทุกคนได้รับนะครับก็จะทำได้ n ลบ1เลือก r ลบ1นั่นเองนะครับก็เอาแท่งไม้นะครับไปวางนะครับเราจะเอาแท่งไม้ไปวางระหว่างนะครับเอา r ลบ1แท่งไปวางระหว่างช่องว่างนะครับซึ่งมีอยู่ n ลบ1ช่องนะครับก็คือเลือกมา r ลบ1ช่องที่จะเอาแท่งไม้ไปวางนะครับพอหลังจากที่เราเอาแท่งไม้ไปวางนะครับไอ้ดวงดาวเหล่านี้ก็แบ่งถูกแบ่งออกนะครับเป็นส่วนๆนะครับรวมทั้งหมดเป็น r ส่วนนะครับแล้วก็แต่ละส่วนนั้นก็จะมีดวงดาวอยู่แน่นอนนะครับอย่างน้อย1ดวงดาวนะครับแล้วก็จะได้ออกมานะครับว่าคนแรกจะได้กี่ดวงนะครับคนที่2ได้กี่ดวงคนที่3ได้กี่ดวงนะครับไปเรื่อยๆจนถึงคนที่ R ได้กี่ดวงนั่นเองนะครับ
เพราะฉะนั้นนะครับอันนี้ก็คือวิธีการมอบของนะครับที่ต่อมาในกรณีที่2นะครับกรณีที่2ก็กรณีที่1นะครับเรามอบโดยที่ทุกคนได้รับนะครับกรณีที่2คือไม่มีเงื่อนไขนะครับก็คือแจกอย่างไรก็ได้นะครับมอบอย่างไรก็ได้นะครับกรณีที่2นะครับก็คือเราจะมอบอย่างไรก็ได้นะครับมอบอย่างไรก็ได้นะครับในกรณีนี้ก็คืออาจจะมีบางคนไม่ได้รับนะครับอาจจะมีบางคนนะครับไม่ได้รับนะครับเมื่อสักครู่นี้ทุกคนต้องรับนะครับเราก็เลยเอาแท่งไม้ที่ไปวางเนี่ยนะครับก็จะไปวางอยู่ระหว่างดวงดาว2ดวงนะครับทีนี้ถ้าในกรณีนี้นะครับก็อาจจะต้องใช้เทคนิคนะครับใช้เทคนิคเพิ่มเติมนะครับตอนนี้นะครับถ้าเราดูเมื่อสักครู่นี้เราแท่งไม้ไปวางระหว่างดวงดาวนะครับแต่ตอนนี้มันมีกรณีที่เด็กบางคนอาจจะไม่ได้รับนะครับหรือคนบางคนอาจจะไม่ได้รับนะครับเราจะทำอย่างไรดีนะครับเทคนิคนะครับที่ใช้นะครับก็คือเมื่อก่อนหน้านั้นเราพิจารณาดวงดาว n ดวงดาวนะครับตอนนี้เราก็จะพิจารณานะครับแทนที่เราจะพิจารณา n ดวงดาวนะครับเราก็จะพิจารณาดวงดาวนะครับทั้งหมดนะครับ n บวก r ลบ1ดวงนะครับเราจะพิจารณาดวงดาวทั้งหมด n บวก r ลบ1ดวงนะครับแล้วนะครับนำแท่งไม้นะครับแล้วนำแท่งไม้ r ลบ1แท่งนะครับไปทับดวงดาวนะครับไปทับดวงดาวครับเดี๋ยวเราจะลองดูภาพนะครับก็จะได้จำนวนวิธีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจำนวนวิธีนะครับจำนวนวิธีก็จะกลายเป็น n บวก r ลบ1 c r ลบ1นั่นเองนะครับก็คือมีดวงดาวทั้งหมด n บวก r ลบ1ใช่ไหมครับแล้วก็เลือกดวงดาวมา r ลบ1อันนะครับที่เอาจะเอาแท่งไม้ไปทับนะครับที่จะเอาแท่งไม้ไปทับนะครับกรณีนี้นะครับน่าสนใจนะครับเพราะว่าที่มันคือวิธีจำนวนวิธีทั้งหมดของการมอบของนะครับเพราะว่าพอนักเรียนเอาแท่งไม้ไปทับนะครับคำถามก็คือดวงดาวที่เหลือนะครับก็จะเหลือ n ดวงพอดีนะครับดวงดาวที่เหลือก็จะเหลือ n ดวงพอดีนะครับมี n บวก r ลบ1ดวงนะครับเอาแท่งไม้ r ลบ1ไปทับนะครับดวงดาวที่เหลือก็จะเหลือ n ดวงพอดีนะครับแต่ว่าไอ้ดวงดาวที่โดนแท่งไม้ไปทับนะครับแท่งไม้ที่มันไปทับกับดวงดาวนะครับมันก็จะเป็นตัวบ่งบอกนะครับถึงขอบเขตในการกั้นนะครับว่าคนแรกคนที่2คนที่3จะได้เท่าไหร่นะครับอย่างเช่นตัวอย่างนะครับลองดูตัวอย่างนะครับสมมุติว่า n เท่ากับ7นะครับ n เท่ากับ7 r เท่ากับ5นะครับผมก็ดวงดาวที่ผมจะวาดลงไปนะครับก็คือ7บวก5ลบ1นะครับมันก็ต้องมี11ดวงใช่ไหมครับผมก็วาดดวงดาวดวงที่1 2นะครับ3 4 5 6 7 8 9 10นะครับ11นะครับผมต้องเอาแท่งไม้นะครับ4แท่งนะครับไปทับนะครับทีนี้แท่งไม้4แท่งไปทับนะครับ r เป็น5แจกของไปเป็น5นะครับพอแท่งไม้ไปทับนะครับทับแค่4นะครับทับ4แท่งนะครับเอาแท่งไม้ไปทับดวงดาวแท่งไม้4แท่งนะครับไปทับพอไปทับนักเรียนก็จะเห็นแท่งไม้วางไว้4อันนะครับซ้ายสุดของแท่งไม้อันแรกนะครับก็จะเป็นจำนวนของคนที่1ดวงดาวที่จะได้นะครับต่อมาระหว่างแท่งไม้ที่1กับแท่งไม้ที่2นะครับมันจะมีช่องว่างอยู่นะครับถ้ามันมีดวงดาวอยู่ก็แสดงว่าคนที่2ได้ดวงดาวไปกี่ดวงก็ตามนั้นนะครับถ้าไม่มีดวงดาวอยู่ก็อาจจะได้ไม่ได้เลยนะครับอย่างเช่นกรณีนี้สมมุติผมเอาแท่งไม้ไปทับดวงดาวดวงที่2ดวงดาวดวงที่3นะครับดวงดาวดวงที่7นะครับแล้วก็ดวงดาวดวงก่อนสุดท้ายนะครับดวงดาวดวงที่10นะครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันมี
นักเรียนจะเห็นว่ามีแท่งไม้อยู่กี่แท่งครับ4แท่งก็แบ่งแท่งไม้แท่งนี้นะครับมันจะแบ่งนะครับหน้ากระดาษออกเป็น4ส่วนนะครับแบ่งกระดาษเป็น4ส่วนนะครับแล้วก็ส่วนซ้ายมือแท่งไม้แท่งแรกแท่งไม้แท่งที่2นะครับแท่งไม้แท่งแรกคือทับดวงดาวดวงที่2แท่งไม้แท่งที่2ทับดวงดาวดวงที่3แท่งไม้แท่งที่4นะครับทับดวงดาวดวงที่7แท่งไม้แท่งที่5ทับดวงดาวดวงที่10นะครับอันนี้ตัวอย่างนะครับก็จะเห็นว่าช่องแรกนะครับซ้ายมือสุดมีสตาร์1อันนะครับเพราะฉะนั้นคนที่1นะครับคนที่1ก็ได้1ดวงนะครับต่อมาคนที่2นะครับช่องที่2คนที่2ไม่ได้นะครับต่อมาคนที่3นะครับก็ได้ก็มีกี่สตาร์มีกี่ดวงดาวครับมี3ดวงดาวก็ได้3ดวงนะครับคนที่4นะครับคนที่4ก็ได้2ดวงนะครับแล้วคนที่5ก็จะได้2ดวงนะครับในกรณีที่เราทับในลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับดวงดาวที่ได้ก็จะมี1บวก2นะ1 1บวก3บวก2บวก2นะครับก็เป็น7นะครับ1บวก3บวก2บวก2คนที่5ได้1ดวงนะครับขออภัยคนที่5ได้1ดวงนะครับ1บวก2บวก3บวก1นะครับก็เป็น7นะครับเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้ก็เลยเป็นจำนวนวิธีนะครับในการมอบของนะครับนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับสรุปนะครับจำนวนวิธีในการมอบของ N สิ่งที่เหมือนกันให้กับ R คนนะครับโดยที่บางคนอาจจะไม่ได้รับนะครับจำนวนวิธีจะเป็น N บวก R ลบ1 CR ลบ1นั่นเองนะครับก็คือเอามองเป็นดวงดาวและแท่งไม้นะครับมองเป็นดวงดาวทั้งหมด N บวก R ลบ1ดวงนะครับเอาแท่งไม้ R ลบ1แท่งนะครับที่ต้องเอาแท่งไม้ R ลบ1แท่งไปวางนะครับเพราะว่าเวลาเอาแท่งไม้ไปวางเสร็จ R ลบ1แท่งนะครับมันก็จะแบ่งออกเป็นส่วนย่อยๆนะครับ R ส่วนนะครับก็บ่งบอกถึง R คนนะครับแล้วก็ที่ต้องเป็น N บวก R ลบ1นะครับเพราะว่าถึงแม้จะมีสิ่งของ N สิ่งนะครับนักเรียนต้องเพิ่มสิ่งของ R ลบ1สิ่งเข้าไปเพราะเดี๋ยวเราจะเอาแท่งไม้ไปวางทับ R ลบ1แท่งดวงดาวนะครับไปแท่งไม้ R ลบ1เอาแท่งไม้R ลบ1ไปทับสิ่งของนะครับมันก็จะได้เหลือ R พอดีนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่อยู่ข้างบนนะครับก็คือเป็น N บวก R ลบ1นะครับตัวที่อยู่ข้างล่างคือเป็น R ลบ1นั่นเองนะครับคือเป็น N บวก R ลบ1 CR ลบ1นั่นเองนะครับซึ่งการมอบของนะครับก็อาจจะไปออกโจทย์นะครับอย่างเช่นจำนวนคำตอบของสมการ X1 บวก X2 บวก X3 บวก X4 บวก X5 เท่ากับ7มีทั้งหมดกี่จำนวนนะครับจำนวนเต็มบวกหรือ0อะไรลักษณะเนี้ยนะครับก็จะใช้หลักการเหล่านี้ทั้งสิ้นนะครับโอเคนะครับเวลาของรายการวันนี้ก็หมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ